ค่ะสำหรับในหัวข้อสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาสร้างเป็นรายงานสรุปในแบบที่ต้องการด้วย Pivot Table ผ่านชุดข้อมูลตัวอย่างบนเวิร์กชีตที่ผู้สอนได้สร้างเตรียมเอาไว้นี้กันก็คือจะเป็นบันทึกยอดขายหนังสือจากภาคต่างๆรวม4ภาคที่มีการจัดเรียงนะคะโดยแยกเป็นเดือนๆตั้งแต่ยอดขายของเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนค่ะและทีนี้เราจะนำชุดข้อมูลนี้มาสร้างเป็นรายงานสรุปยอดขายออกมาเป็นเดือนเป็นภาคที่สามารถแยกดูตามรายชื่อหนังสือเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ยอดขายด้วย Pivot Table กันวิธีการนะคะอันดับแรกก็ให้มาคลิกที่แท็บ Insert แล้วคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Pivot Table นี้จากนั้นในหน้าต่างที่ปรากฏก็คือให้กำหนดช่วงของข้อมูลที่ต้องการจะนำมาสร้างเป็น Pivot Table นะคะฉะนั้นก็จะมาเลือกจากช่วงข้อมูลที่ต้องการก่อนซึ่งในที่นี้เลือกอยู่แล้วนะคะแต่ผู้สอนจะเลือกให้เห็นอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วต่อไปก็มาเลือกว่าต้องการที่จะสร้าง Pivot Table เนี่ยโดยวางไว้ในหน้า Worksheet นี้หรือ Worksheet อื่นที่มีอยู่แล้วโดยกำหนดคลิกปุ่มนี้แล้วกำหนดนะคะหรือว่าจะนำไปวางบนหน้า Worksheet ใหม่เลยในที่นี้ผู้สอนจะนำไปไว้ในหน้า Worksheet ใหม่นะคะก็จะเลือกที่ Option New Worksheet นี้แล้วคลิกโอเคจากนั้นในหน้า Worksheet ใหม่ที่ปรากฏแรกเริ่มเลย Excel เนี่ยจะเพียงแสดงตำแหน่งของตารางสรุปหรือ Pivot Table บนหน้า Worksheet นะคะให้อย่างที่เห็นเท่านั้นพร้อมกับส่วนของ Pivot Table Field Listหรือรายการเขตข้อมูลของ Pivot Table สำหรับใช้เลือกฟิลด์ที่ต้องการสั่งให้มีการแสดงผลบนรายงานสรุปรวมถึงส่วนการจัดตำแหน่งฟิลด์ด้วยนะคะและวิธีง่ายๆก็คือแค่เราลากรายชื่อฟิลด์หรือว่าชื่อหัวคอลัมน์ที่ต้องการนะคะมาปล่อยวางไว้ในส่วนสำหรับการวางฟิลด์ที่จะแสดงในรายงานทางด้านล่างนี้เท่านั้นอย่างในที่นี้เนี่ยสิ่งที่ผู้สอนต้องการคือรายงานสรุปยอดขายหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการใช้รายชื่อหนังสือเป็นตัวกรองหลักฉะนั้นเราก็จะลากชื่อฟิลหนังสือเนี่ยมาปล่อยวางไว้ในส่วนของ Report Filter หรือตัวกรองรายงานส่วนนี้ก่อนจากนั้นสังเกตในหน้า Worksheet จะปรากฏส่วนหรือว่าฟิลที่ใช้สำหรับเป็นตัวกรองรายงานแสดงขึ้นมาด้วยต่อไปค่ะก็มากำหนดว่าต้องการให้ฟิลใดแสดงในแนวคอลัมน์โดยลากมาปล่อยไว้ในส่วนของคอลัมน์ลาเบลนี้ซึ่งผู้สอนจะลากหัวคอลัมน์ภาคนะคะมาปล่อยวางไว้ในส่วนนี้แล้วในหน้า Worksheet ของเราตอนนี้ก็จะปรากฏส่วนที่เป็นหัวคอลัมน์ขึ้นมาแล้วจากนั้นก็มากำหนดฟิลที่ต้องการให้แสดงในแนวแถวกันบ้างโดยลากมาปล่อยไว้ในส่วนของ Row Label ในที่นี้ก็จะลากเดือนมาปล่อยวางค่ะเอาล่ะแล้วตอนนี้เราก็จะได้ทั้งส่วนที่เป็นฟิลที่จะใช้เป็นตัวกรองหลักแล้วก็คอลัมน์รวมถึงแถวเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือเพียงแต่ส่วนที่เป็นข้อมูลสรุปที่ต้องการเท่านั้นซึ่งในที่นี้ก็คือยอดขายถูกไหมคะฉะนั้นเราก็จะไปลากฟิลนะคะหรือว่าหัวคอลัมน์ที่ชื่อยอดขายเนี่ยมาปล่อยวางไว้ในส่วนของ value นี้จากนั้นในหน้า worksheet ค่ะเราก็จะพบกับข้อมูลหรือรายงานสรุปผลรวมของยอดขายหนังสือทั้งหมดโดยแยกให้เห็นเลยว่าในแต่ละเดือนแต่ละภาคเนี่ยทำยอดได้เท่าไหร่นะคะยอดจำหน่ายหนังสือรวมถึงมีการสรุปยอดผลรวมของแต่ละภาคแล้วก็แต่ละเดือนด้วยทีนี้สมมติผู้สอนต้องการจะดูยอดจำหน่ายเฉพาะหนังสือ Excel 2007เท่านั้นก็จะมาคลิกเลือกที่ตัวกรองในส่วนของฟิลนี้แล้วก็เลือกให้แสดงเฉพาะ Excel 2007เสร็จแล้วคลิกโอเคเพียงแค่นี้เองเราก็จะได้รายงานสรุปตามที่ต้องการปรากฏขึ้นมาแล้วหรืออย่างจะกรองอีกนะคะคือให้แสดงเฉพาะเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์เท่านั้นก็มาคลิกเลือกที่ฟิลเดือนนี้นะคะแล้วก็กำหนดให้แสดงเฉพาะเดือนมกรากับกุมภาแบบนี้เสร็จแล้วคลิกโอเคก็จะได้ผลลัพธ์แล้วเห็นไหมคะคราวนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนใหม่อีกรอบนะคะให้แสดงหมดเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนค่ะคราวนี้เนี่ยเราไม่ต้องการทราบยอดเงินละแต่ต้องการทราบจำนวนแทนวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือมาลากฟิลยอดขายเนี่ยกลับไปปล่อยวางในลิสต์ด้านบนเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ลากฟิลจำนวนเนี่ยมาปล่อยวางไว้ในส่วนของ value นี้แทนผู้เรียนจะเห็นได้เลยว่าการนำชุดข้อมูลมาสร้างเป็น Pivot Table นี้
จะช่วยให้เราสร้างรายงานสรุปได้อย่างยืดหยุ่นทีเดียวแถม Pivot Table ที่สร้างขึ้นมานี้ก็สามารถที่จะจัดการนะคะรวมถึงปรับแต่งหรือตกแต่งให้สวยงามได้ไม่แตกต่างจากการสร้างชุดข้อมูลปกติบน Worksheet อีกด้วยโดยในส่วนของการจัดการนะคะชุดเครื่องมือหรือคำสั่งเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้อยู่ภายในแท็บออปชันนี้นะคะทั้งหมดเลยส่วนถ้าต้องการปรับแต่งก็ให้มาเรียกใช้คำสั่งผ่านแท็บดีไซน์นี้แทนแต่ยังไงในรายละเอียดนั้นผู้สอนไม่ขออธิบายนะคะแต่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้จากในเล่มจะอยู่ในบทที่14ค่ะ